ครับคุณผู้ชมวันนี้ใครๆก็เข้าครัวกับผมนะครับจะทำของหวานสไตล์ฝรั่งเศสให้คุณผู้ชมทานกันลองเอาไปทำดูนะครับคือช็อกโกแลตซูเฟ่นะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกนะครับผมมีไข่แดงนะครับไข่ขาวอันนี้เราแยกกันนะครับผมมีเนยมีช็อกโกแลตอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตชนิดเม็ดเล็กๆนะครับผมมาเป็นแบบช็อกโกแลตชิพเลยโอเคมีแป้งมีนมนะครับผมมีน้ำตาลด้วยคราวนี้เพราะมันเป็นของหวานนะครับแล้วก็มีเกลือเอามาแต่งกลิ่นให้จูนรสเล็กน้อยโอเควิธีทำง่ายๆครับมาดูกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเรมิกินหรือว่าถ้วยอบกันก่อนเลยดีกว่าผมใช้เนยเช่นเคยนะครับทาลงไปบางๆนะครับทั้งที่ก้นแล้วก็ข้างๆมันทาให้ทั่วนะครับไม่ต้องหนามากนะฮะโอเคนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้ซูเฟ่ไม่ติดถ้วยอบของเรานะครับปกติซูเฟ่เวลาทำทีนึงนะครับเราทำเตรียมส่วนผสมหลักเอาไว้ก่อนได้เวลาจะทานค่อยอบนะครับมันก็เป็นขนมที่กินได้เพลินๆนะคือซูเฟ่เนี่ยมันเป็นได้ทั้งคาวทั้งหวานนะฮะมันก็ดีตรงนี้ครับคืออยากให้มันออกมาเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นหลักๆแล้วตัวเบสของมันก็เดียวกันอันนี้ผมโอเคทาให้ทั่วผมใช้โมเล็กๆดูน่ารักดีโอเคทีนี้ในความที่มันเป็นของหวานนะครับผมก็ต้องโรยน้ำตาลลงไปในก้นมันด้วยนี่ผมเคาะร่อนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเคาะทั่วๆให้มันติดคือเนยมันก็จะมีความหนืดหนืดเหนียวเหนียวอยู่แล้วมันก็จะติดพอดีอันที่เหลือก็เทใส่ลงอีกอันหนึ่งทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคน้อยไปก็ใส่เพิ่มเหมือนจะน้อยไปคือตัวน้ำตาลเนี่ยนอกจากจะให้ความหวานแล้วมันก็ยังจะเป็นเหมือนกับเกราะบางๆไม่ให้ตัวซูเฟ่มันติดกับโมด้วยนะครับโอเคทีนี้ผมจะพักในตู้เย็นนะครับทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวเนื้อซูเฟ่กันโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกคือเราก็ต้องทำเบชาเมลอย่างเคยนะฮะเวลาทำซูเฟ่โอเคในผมตั้งกระทะให้ร้อนตั้งหม้อให้ร้อนนิดนึงก่อนนะครับโอเคตอนนี้หม้อร้อนแล้วผมลงเนยนี่ใช้ไม่เยอะครับใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมร่อนให้มันร้อนเดี๋ยวผมรีไฟนิดนึงก่อนเพราะว่าร้อนเกินไปเดี๋ยวเนยมันจะไหม้นะโอเคตอนนี้ผมลงแป้งอีกปริมาณเท่ากัน2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้มันเข้ากันดีนะครับโอเคครับตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วผมลงนมเพิ่มนะครับนมผมใช้ประมาณ120มิลลิลิตรนะครับโอเคนี่ผมปิดไฟเลยลงนมเพิ่มโอเคณขั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับผมเคยทำให้ดูแล้วเรียกว่าเราได้เบชาเมลแล้วนะครับอันนี้ผมจะปรุงใช้เกลือนิดนึงให้มันเข้าไปจูนรสเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องลงไข่ลงช็อกโกแลตลงไปนะครับโอเคครับตอนนี้เบชาเมลผมเริ่มโอเคแล้วผมปิดไฟถ้าผมจะเริ่มลงช็อกโกแลตลงไปเพื่อให้มันละลายไปเลยในตัวนะครับเราใช้เป็นช็อกโกแลตเป็นเม็ดเนี่ยเป็นแบบ
าเรียกว่าช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพนะผมลืมชื่อนี้ได้ยังไงมันก็จะง่ายในการกะด้วยเวลาหยิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นช็อกโกแลตก้อนนะครับเป็นแบบช็อกโกแลตคอมเพลตแบบก้อนก็โอเคครับก็ดีแต่อันนั้นก็จะเลอะเทอะนิดนึงอันนี้มันก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้เห็นไหมคุณผู้ชมผมเพิ่มช็อกโกแลตอีกหน่อยนะครับช็อกโกแลตนี่คือเราลงไปตอนที่มันยังร้อนๆมันก็จะละลายได้ง่ายนะครับอีกอย่างนึงมันจะไปช่วยทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในหม้อเราเนี่ยลงทำให้เราข้ามไปสเต็ปต่อไปคือการลงไข่แดงนะครับได้เร็วกว่าปกติด้วยคือตอนนี้จริงๆมันก็ยังร้อนอยู่อะแต่ว่าผมก็คนไปเรื่อยๆหลอกชวนคุยไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะพร้อมที่จะใส่ไข่แล้วผมใช้ไข่แดงนะครับ1ไข่แดงเห็นไหมครับพอลงไข่แดงลงไปแล้วสีเจ้าช็อกโกแลตของเราเบสซุปเฟ่ของเราสีสันสวยงามมากเงาใช่ดูน่าทานมากเลยโอเคโอเคครับคุณผู้ชมเราจะมาทำเมอแรงกันคือการตีไข่ขาวให้ฟูแต่คราวนี้เป็นของหวานเราก็ต้องใส่น้ำตาลด้วยผมใส่เนยตัดผมใส่เกลือตัดลงไปนิดนึงนะครับมันจะได้ขึ้นฟูเร็วๆนะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับผมจะลงน้ำตาลลงไปมันจะได้จับตัวกันโอเคผมเริ่มรวมน้ำตาลแล้วฮะทีเนี้ยในเมื่อตัวเมแรงมันมีความหวานนะฮะเกลือที่ผมใส่ขนาดจะเป็นตัวจูนให้รสชาติมันเข้าที่เข้าทางนะครับรวมถึงที่ใส่ลงไปในตัวเบสของซูเฟ่นิดนึงนั่นนะก็จะทำให้ความหวานกับความเค็มมันมีความกลมกล่อมเข้ากันนะครับแล้วถ้ามันหวานโดดไปมันก็จะบาดคอไม่อร่อยนะครับผมจะตีให้มันแข็งพอประมาณนะครับหรือที่เราเรียกว่าซอฟต์พีคนะครับซอฟต์พีคสเตจเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปตะล่อมรวมกับเบสซูเฟ่ช็อกโกแลตของเราโอเคครับตอนนี้ผมได้เมแรงซอฟต์พีคของผมแล้วผมจะเอาลงมาก่อน 30% นะครับโดยประมาณเอามาตะล่อมกับช็อกโกแลตก่อนผู้ชมมันก็จะเนียนเข้ากันนะตัวไข่ขาวที่ตีเนี่ยหรือว่าจะเมแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อซูเฟ่เบสของเราเนี่ยฟูแล้วเวลาอบมันก็จะได้ขึ้นมานะครับผมลงที่เหลือโอเคครับก็ตะล่อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากล่างขึ้นบนนะครับหมุนไปจะสังเกตนะมันจะค่อยๆซึมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันคือสาเหตุที่เราต้องค่อยๆตะล่อมอ่ะทำไมเราไม่ตีเราไม่แบบใช้ตะกร้อซัดเลยก็เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีอากาศอยู่ข้างในเยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมถ้าเราอัดเข้าไปมากเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศข้างในเขาแตกออกมาแล้วมันก็เรียกว่าไงอ่ะโดย texture หรือว่ารสสัมผัสโดยเนื้อของมันก็จะพรุนเกินในทิศทางนะครับเราถึงค่อยๆตะล่อมให้มันมีความแบบมีอากาศเป็นเม็ดยิบๆๆๆๆๆอยู่ข้างในนะครับโอเคครับทีนี้เราก็เช็คดูว่ามันเข้ากันเนียนดีหรือยังคือถ้ามันเข้ากันดีแล้วมันจะฟูอย่างที่เห็นนะฮะเนียนฟูแล้วมีความมันเงาของตัวช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้โอเคครับตอนนี้โมของเราพร้อมแล้วเจ้าเรเมกินผมลงช็อกโกแลตซูเฟ่เบสของผมลงไปเลยลงไปประมาณหนึ่ง
ทีครับโอเคครับทีนี้เตาอบของผมวอร์มไปแล้วที่เหลือประมาณ170องศาเราจะเข้าอบประมาณ 20-25 นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยได้เวลาแล้วครับว้าวคุณผู้ชมดูสักก่อนนี่แหละครับช็อกโกแลตซูเฟลของผมผมหนักมือหน่อยเราต้องเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันเลยถุงมือผมน่ารักไหมฮะโอเคครับโอเคก่อนเสิร์ฟนะครับเราโรยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนนะครับนี่มันยุบเร็วมากนะคุณผู้ชมต้องเสร็จแล้วรีบเสิร์ฟเลยโอเคเราเสิร์ฟแบบดิบๆอย่างนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับช็อกโกแลตซูเฟลของผมรับประทานจัดไปเลย